สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel ดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะสอนสร้างชีวิตจากลิขิตดาวและอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือโหนวิศวะพารวยก็เช่นเคยผมก็ขอขอบคุณกัลยาณมิตรที่ดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับตั้งแต่ผมขอขอบคุณมาก็คือขอให้ทุกท่านนะครับฝากติดตามช่องโหนวิศวะพารวยด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจริงๆแล้วในช่องทาง YouTube นะครับทุกคนก็รู้ว่าการที่เราไม่มีรายได้อะไรนอกจากการแบ่งปันจาก YouTube น้อยนะครับก็เพื่ออนาคตข้างหน้าจะโตนะครับก็ขอขอบคุณณที่นี้ส่วนช่องดวงมงคลชีวิตเช่นเคยครับวันนี้เรามารับชมรับฟังกันวิธีเสริมเติมแต่งดวงชะตากันนะครับด้วยการสวมแหวนภาคปฏิบัติซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายก็ถือว่าเป็นดวงครูที่อาภิมหาดีและดีมากๆนะครับอย่าลืมนะครับว่ากฎเกณฑ์แต่ละอย่างไม่เหมือนกันอย่าเอาดวงตัวเองไปเปรียบเทียบกับดวงคนอื่นเขาแต่เรียนรู้ได้นะครับเรียนรู้ได้ทุกคนชอบสับสนอยู่นิดนึงนะครับนิดเดียวนะครับก็คืออะไรอาจารย์หนูจะรวยไหมไม่เห็นรวยเลยแต่ถามตัวเองก่อนว่าคำว่ารวยคุณเชื่อไหมบางครั้งลูกค้าผมเนี่ยครับรวยระดับพันล้านนะครับเขาจะบอกว่าเขาจนอยู่เลยส่วนตัวเองเนี่ยโอ้แค่มีกินแค่มีข้าวมีกินแต่ละมื้อเนี่ยผมก็ดีใจผมเป็นคนเรียบง่ายครับวันนี้ได้กินข้าวอร่อยอร่อยมื้อนึงเนาะอร่อยของผมนี่คืออะไรผักต้มอย่างเงี้ยครับโอ้ผมดีใจแล้วนะครับนี่คือความพอดีแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเช่นกันลำบากของเขาอ่ะเขาอาจจะอยู่บ้านราคา10ล้านก็ได้นั่นลำบากของเขานะฉันลำบากที่สุดในครอบครัวแล้วนะฉันอยู่บ้านราคา10ล้านมีจริงครับประสบการณ์ชีวิตในการดูดวงผม20ปีครับแต่บางคนเนี่ยโอ้โหคุณเชื่อไหมต้องนอนอยู่ในห้องเดียวกันเนี่ย 5-6 คนเห็นไหมนี่แหละครับกฎเกณฑ์ที่คุณต้องรู้ดังนั้นการเปรียบเทียบดวงของแต่ละคนเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับเราก็มาเรียนรู้กันครับภาคปฏิบัตินี่คือดวงครูที่ผมชื่นชอบมากนะครับชื่นชอบมากนะครับเรามาเรียนรู้กันแบบเร็วๆนิดนึงนะครับหนึ่งถ้าเกิดเราผูกดวงแล้วคุณต้องรู้ว่าลัคนาอยู่นี่ดาวที่อยู่ในภพเสียช่องเสียเขาไม่นิยมไปแก้เสริมเติมแต่งดวงชะตานั่นเองเพราะอะไรเพราะจะนำพาซึ่งเรื่องนั้นและดาวที่อยู่ในช่องเสียเขาก็ห้ามถ้าเราไม่เชี่ยวชาญจริงเขาก็ไม่ให้ใช้ดังนั้นดาวดีของเขามีอะไรบ้างนะครับดาวดีมีอะไรบ้างในที่เสียมีดาว2นะเสียถ้าเกิดเราใช้ดาว2ดาว3เนี่ยครับดาวเกตหรือเราไปเสริมเขาในกรณีที่ใช้เขาสิว่าเฮ้ยฉันนะได้รับมรดกอะแต่เราสูญเสียไหมเราสูญเสียคนรักของเราไหมเห็นไหมครับนั่นครับเขาจึงไม่นิยมกับอะไรเลข5เวลาเราใช้สีเขาเราต้องเกิดการแข่งขันนะแข่งขันจนเป็นประจำถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ในบริบทนั้นนะถามว่าดีไหมไม่ดีหรอกครับเราเป็นคนเรียบง่ายอยู่บ้านเฉยๆแต่โอ้โหข้างบ้านเนี่ยอีลงชงเชงทะเลาะบ่อแว้งกันทุกวันถามว่าเรามีความสุขไหมเราไม่มีหรอกครับเห็นไหมครับดังนั้นเขาก็ห้ามใช้อีกครับดวงนี้อะไรอีกครับมีเลขอะไรอีกมี6มี7มี8เนี่ยห้ามอีกแล้วโอ้ห้ามกี่ดวงกี่ดาวแล้วเนี่ยอันนี้เลข9นะ1 2 3 4 5 6 7 8
8ครับ8ดวงห้ามใช้เห็นไหมครับแต่นั่นแหละครับแล้วทำไมเขาถึงอยู่รอดปลอดภัยถึงทุกวันนี้เห็นไหมครับดังนั้นโหราศาสตร์มีแต่และหรือข้อแรกห้ามใช้แล้วห้ามเสริมด้วยนะนะครับยกเว้นนะยกเว้นคุณอยู่เมืองนอกเมืองนานี่คือข้อยกเว้นนะครับต่อมาบังเอิญว่าดวงคนนี้นะครับเขาได้องค์เกณฑ์นั่นเองครับเขาเป็นปัสสาวะเกณฑ์ที่ต้องมีดาวดวงใดดวงหนึ่งอยู่ช่องกัมมะเขามีอะไรมี1มี2มี3หรือ5คนเนี้ยรอดปลอดภัยนั่นเองครับแต่มากน้อยที่ผมเกริ่นที่แรกอะมากหรือน้อยอยู่ที่ภูมิกำเนิดของคุณแต่รอดนั่นเองนะครับแล้วก็มาสวมแหวนครับนอกนั้นสวมไม่ได้เลยนะครับดวงนี้อาจารย์ดาวพุธมีดวงเดียวไม่ได้เพราะว่ามีสีแดงก็คือดาวโลกจิตวิญญาณร่วมด้วยเขาไปมาถ้าเกิดเราไปเสริมดวงนึงอีกดวงนึงก็บอกว่าเอ้ยแล้วฉันล่ะแกเอาไว้ที่ไหนเอ้ยไม่ได้นะไม่ถูกฉันก็มาดูแลแกเหมือนกันนะดังนั้นอย่าไปยุ่งเกี่ยวเขาดีสุดครับเอาไปเสริมหัวคอบ่าไหล่จรดปลายเท้าหรือดวงครอบแปลนบ้านหรือห่วงจุ้ยห่วงซุยแจกีไปแบบนั้นถูกต้องที่สุดเราไปถึงจุดนั้นแน่นอนต่อมาเช่นเคยดังนั้นนี่คือดาวประจำตัวเขาเราก็ไปดูครับว่าดาวอาทิตย์เลขหนึ่งสีแดงนิ้วไหนนิ้วโป้งข้างไหนครับข้างไหนข้างขวาเราก็มาดูครับเลขหนึ่งอยู่ไหนบ้างเราก็มาเขียนเลขหนึ่งอยู่กับเลข5อยู่กับเลข7อยู่เลข6ดังนั้นโจทย์แรกที่สอนคืออะไรเลข5 6 7นะครับที่เป็นที่หนุนดาวพระอาทิตย์นะครับดีในจักรราศีดีในดวงดีในภพของเราช่องไหนบ้างเมื่อกี้อธิบายเลยครับว่าศุกร์เสียเสาร์เสียพฤหัสเสียอ้าวหมดสิทธิ์ครับใช่ไหมใช่ครับสวมแหวนไม่ได้เลยแต่มีกลเม็ดเคล็ดลับอยู่2ข้อครับช้าๆนะดาวอาทิตย์เลข1ใส่ได้ครับทุกดวงนั่นแหละแต่ใส่เฉพาะเวลานั้นช่วงนั้นและต้องถอดออกอาทิตย์แปลว่าเด่นดังดังแบบไหนดังแบบฉันนะเพิ่งถูกขโมยขึ้นบ้านพอดีเลยนักข่าวมาเห็นไหมครับดังไหมดังแต่เสียหายไหมเสียหายดาราบางท่านต้องขออภัยนะต้องขออภัยจริงๆครับสมมุติมันจะได้เห็นภาพขับรถชนคนเมาแล้วครับโดนจับออกจากโรงพักมาเป็นพรีเซนเตอร์ครับนะครับเป็นพรีเซนเตอร์ได้เงินไหมอันนี้ไม่รู้นะครับเป็นพรีเซนเตอร์เมาแล้วครับผมจะพูดดีครับเห็นไหมดังชั่วข้ามคืนเหมือนกันแต่ดังด้านไหนเท่านั้นเองดังนั้นดาวไหนที่อยู่ช่องลบอ่ะเขาจึงไม่เอามาหนุนเผื่ออะไรเผื่อที่บอกว่าเอ้ยเมื่อคืนนี่เมาถูกจับนะแต่ผมจะเป็นคนดีแล้วเห็นไหมล่ะอารมณ์แบบนี้ครับที่บอกว่าเขาไม่อยากจะเอาดาวลบมาเสริมเผื่อมันจะนำภัยพิบัตินั้นมาช่วยพึงเอาดาวดีเข้าไว้นะครับต้องขออภัยนะครับจะได้เห็นภาพดังนั้นการสวมแหวนต้องพิถีพิถันแต่ชัยภูมิจุ้ยไม่เท่าไหร่นะครับดังนั้นเรามาเริ่มกันครับดาวอาทิตย์เลขหนึ่งนะครับไม่ต้องไปดูมาในทักษะนะครับเพราะไม่มีตัวช่วยนะครับไม่มีตัวช่วยนะครับวิธีง่ายครับนิ้วโป้งข้างขวาใส่แหวนสีแดงครับพระอาทิตย์สีแดงใช่ไหมใส่ได้ครับคือตัวเองไงตัวเองดีหมดเลยครับอาจารย์หนูออกรถอะไรดีสีแดงครับเห็นไหมครับใส่เพชรได้ครับสีแบบนี้ได้ครับนี่ครับบูบวาบบูบวาบบูบวาบเนี่ยต้องบูบวาบนะไม่บูบวาบไม่ได้นะครับถ้าแบบนี้ไม่ได้นะอันนี้เป็นดาวก้นแหวนอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่ามือนิตยูแบบนี้อย่าเข้าใจผิดนะอันเนี้ยแหวนปอกมีดดาวมุติยูแหวนขาวแบบนี้ดาวมุติยูแหวนดำมุติยูทุกคนจะสับสนเสมอว่าอาจารย์สีดำนินนินเนี่ย
เป็นดาวราหูหรือไม่ไม่ใช่นะครับเป็นดาวมฤตยูนะแล้วต้องเกลี้ยงๆนะครับแต่ใช้ได้ไม่ใช้ได้นะครับยกตัวอย่างเนี่ยครับจะวับ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 นะครับให้ดูอันนี้กล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นโอเคได้แล้วนะครับสวมได้ครับคืออะไรเราดีสุดเนี่ยเราจะปากแหว่งเพดานโบแขนกุดขาขาดก็เราไปดีบทอ่ะใครด่าเราเราโกรธไหมก็โกรธดิฉันขาขาดแล้วเกี่ยวแกฉันไปแย่งข้าวแกกินเหลือเห็นไหมครับดังนั้นใส่ได้ครับเหมือนกับเราอาบน้ำแก้ผ้าอาบน้ำออกมาก็คือตัวเราเดินแก้ผ้าในห้องบ้านคนเดียวก็คือตัวเราดีหมดดีครับใส่ได้ขอจะเว้นแต่อย่างที่บอกมีแต่ดาวเกตครับเขาบอกว่าเป็นดาวมหาเทวดาสุดยอดแห่งเทวดาอยู่กับดาวไหนหนุนหมดแล้วไม่สนใจด้วยฉันอยู่ช่องอลีฉันก็ป้องกันศัตรูไม่ให้ทำร้ายแกฉันอยู่ช่องป่วยแกป่วยนะแต่ฉันจะทำให้แกไปหาหมอดีไปเจอคนดีไปเจอการรักษาที่ดีไปอยู่ช่องวินาศกู้หนี้ยืมสินแกมีหนี้มีสินฉันจะทำให้แกไม่มีหนี้มีสินดังนั้นดาวพระเกศพระองค์เดียวที่สามารถสวมได้ดังนั้นนิ้วโป้งข้างขวาสามารถสวมแหวนทองได้นั่นเองครับนะครับสวมแหวนทองได้หนึ่งเดียวที่ช่วยได้แต่อย่าลืมอย่าใส่จนเป็นประจำนะครับใส่ได้หนุนดวงให้ตาแน่นอนลุยไม่กลัวใครนะครับนี่คือหนึ่งดวงนะครับที่จะบอกว่าเป็นดวงที่ผมนานๆทีที่ผมจะได้เจอดวงประเภทนี้นะครับแต่นั่นแหละครับเราจะไปบอกว่าเอ้ยดวงนี้ไม่ดีไม่ใช่ครับกฎบังกฎอนุโลมกฎบังกฎใช้ได้กฎบังกฎใช้ไม่ได้ถ้าดาวดวงนี้ไม่ได้ปัสสาวะเกเนี่ยโอ้โหคงกล่าวสนานแน่นอนครับบังเอิญว่าเขามีปัสสาวะเกในดวงนั่นเองนะครับลองไปศึกษาหาความรู้ดูครับดังนั้นคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายในการเสริมเติมแต่งดวงชะตาภาคปฏิบัติด้วยการสวมแหวนและครั้งต่อไปนะครับเรามารับชมรับฟังการเสริมเติมแต่งดวงตาตั้งแต่หัวคอบ่าไหล่จรดปลายเท้านะครับยากกว่านี้ไหมยากแต่ง่ายแน่นอนถ้าเกิดคุณเริ่มตั้งแต่ดีเสียสิบประการจุดนั้นเรื่องอะไรดาวคู่เป็นยังไงเทวดามาช่วยหรือมาทำลายเป็นยังไงหรือดาวโยกเป็นยังไงดาวคู่ดาวเป็นยังไงมาถึงจุดนี้ง่ายแน่นอนครับลองศึกษาหาความรู้นะครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังทั้งสองช่องทางขอให้ผู้ที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ฟังเพลินๆฟังไปเรื่อยๆอย่าตั้งใจมากค่อยๆเติมค่อยๆเต็มค่อยๆแต่งค่อยๆหาจุดนะครับสักวันน้ำที่คุณค่อยๆเติมอ่ะมันจะเต็มโอ่งก็คือภูมิปัญญาคุณก็จะเต็มและคุณก็จะทำได้ไม่ใช่ผมทำได้คนเดียวครับครูบาอาจารย์เขาก็ทำมาก่อนผมก็ทำและคุณต้องทำได้เช่นกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ